คราวนี้มาดูเรื่องของแรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงานที่เกาหลีใต้กันบ้างผีน้อยก่อนหน้านี้เราเตือนกันมาแล้วนะครับว่าถ้ามีการลักลอบไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าผีน้อยเนี่ยเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆที่คุณควรจะได้รับเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเลยนะครับรวมถึงถ้ามีอาการเจ็บป่วยคราวนี้ลำบากแล้วนะฮะเหมือนกับกรณีนี้ซึ่งมีผู้เป็นแม่นะฮะต้องมาขอความเป็นธรรมต้องมาขอความเห็นใจจากทางเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณสังเวียนเพ็งน้ำคำนะฮะมาพร้อมกับญาติเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีที่นางสาวพรทิพย์เพ็งน้ำคำอายุ30ปีซึ่งเป็นลูกสาวป่วยกระทันหันนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองแทกูที่เกาหลีใต้ตอนนี้คุณแม่บอกว่าอาการไม่ปลอดภัยก็เลยอยากพาตัวกลับมารักษาที่ประเทศไทยแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับจึงมาขอคำแนะนำจากยุติธรรมจังหวัดเพื่อหารือข้อกฎหมายในการนำตัวลูกสาวกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยต่อนะครับโดยทางด้านของญาติผู้ป่วยเนี่ยก็คือคุณทัชพรวรสนันนะครับก็ได้ยอมรับว่าเมื่อ8เดือนก่อนคุณพรทิพย์เนี่ยลักลอบเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวทั้งที่ตนเองเนี่ยมีโรคประจำตัวก็คือเป็นภูมิแพ้แล้วก็ไวรัสตับอักเสบด้วยนะครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดล้มป่วยแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่เกาหลีใต้ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกมีเลือดคั่งในสมองแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับหลังทราบเรื่องเนี่ยทางบ้านได้ส่งนางสาวแสงเทียนเพ็งน้ำคำน้องสาวของผู้ป่วยไปเฝ้าดูอาการแล้วก็ประสานกับนายจ้างเพื่อนำตัวนางสาวพรทิพย์กลับมารักษาในไทยแต่ก็มีข้อจำกัดหลายอย่างด้วยกันนะครับจึงต้องเข้าพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือในครั้งนี้นั่นเองครับช่วยเหลือในเรื่องของการนำตัวผู้ป่วยกลับมารักษาอยู่ที่ไทยค่ะแล้วก็คือตอนนี้ค่ะทางครอบครัวค่ะคือก็ลำบากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินอยู่แล้วอะค่ะก็อยากจะวอนขอค่ะเรื่องของการเงินของอะไรหลังจากที่เจ้าหน้าที่นิติกรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการทราบข้อมูลนะครับแล้วก็พบว่าการช่วยเหลือนางสาวพรทิพย์ที่ไปป่วยอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยอันนี้ไม่เข้าข้อกฎหมายแรงงานที่ทำงานในต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าเป็นการลักลอบเข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้ก็เลยมีการแนะนำแล้วก็ประสานงานให้ญาติเนี่ยเร่งเข้าพบกับเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะครับเพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากเห็นว่าอาการของนางสาวพรทิพย์เนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตนะครับจำเป็นต้องเร่งพาตัวกลับมารักษาที่ประเทศไทยนะครับนี่แหละค่ะสุดท้ายไปแบบถูกกฎหมายก็น่าจะสบายใจด้วยแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่เกาหลีก็ค่อนข้างสูงด้วยนะทางญาติเขาก็มาร้องเรียนแล้วค่ะมาขอความเป็นธรรมตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่าสามารถช่วยเหลือตรงไหนได้บ้างดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง